10ปีที่ผ่านมาผมว่าคุณค่าของหอศิลป์ที่ให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ยมันมหาศาลนะในแง่ของศิลปะในแง่ของวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะฮะรวบรวมทั้งขนบธรรมเนียมเทนีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทั้งหลายเล่าผ่านฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเล่าผ่านกล้องของคนอื่นที่ถ่ายพระองค์ท่านและเล่าผ่านภาพเขียนของศิลปินดังๆที่เขียนถึงพระองค์ท่านมีคุณค่ามหาศาลมากมีภาพหลายภาพที่เราไม่เคยเห็นนี่คือคุณค่าของหอศิลป์นะที่รวบรวมเอาศิลปะที่ไม่ได้พบเห็นง่ายๆนะวันนี้เรามีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระองค์ท่านผมว่าแทบจะเยอะที่สุดละจะว่าไปเป็นแหล่งความรู้เหมือนกันสำหรับหอศิลป์แห่งนี้กับงานศิลปะนะพื้นที่ตรงนี้ในบ้านเราค่อนข้างน้อยก็ขอบคุณหอศิลป์ขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ได้มาเรียนรู้ได้มารับรู้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับหลายๆท่านที่มาแสดงงานไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องที่ถ่ายทำออกมาแล้วไม่มีพื้นที่ของตัวเองไม่มีโรงฉายก็เป็นโอกาสผมว่าสิ่งที่หอศิลป์ได้ทำไว้เนี่ยนะครับมันคือการสร้างโอกาสสร้างงานให้กับหลายๆคนการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหนือสิ่งอื่นใดเรามีพื้นที่ในการแสดงงานอยู่กลางกรุงเทพขนาดนี้นี่อย่าไปติเขาเลยนะต้องขอบคุณเขามากกว่านะครับแล้วก็อยากให้อยู่คู่กับศิลปินทั้งหลายต่อไปเรื่อยๆนะครับศิลปินท่านใดก็ตามที่เติบโตจากหอศิลป์แห่งนี้เนี่ยผมว่าเมื่อมีโอกาส ก็ย้อนกลับมาช่วยที่นี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงงานซึ่งเมื่อวันหนึ่งเนี่ยงานของคุณใครก็อยากมาดูเนี่ยผมว่าแทนที่จะจัดอยู่ที่บ้านมาจัดที่นี่หากคุณเติบโตที่นี่นะฮะมาจัดที่นี่เพื่อให้คนได้เข้ามาชมได้มาสร้างกิจกรรมอะไรดีๆกับที่นี่ด้วยจะได้มีคุณค่า